เคเปเปอร์คงประมาณนี้ก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันก็เป็นกองทุนกองใจนะครับวันนี้น้องเต้จะมาอัปเดตการเรื่องของกองทุนคริปโตนะครับสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่มนชัยครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่คริปโตนี่เป็นกระแสทุกวันนะครับเมื่อคืนนี่ 99,000 อีกนิดก็จะแสนแล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นอาทิตย์ที่มีคนถามมาเยอะว่าอยากได้ asset ที่มี return รูปแบบคล้ายๆกับคริปโตมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะว่าทำไมคริปโตเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงได้ขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยแต่ละคนเรียกว่านะตำแหน่งมาแปลกๆทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่เมื่อวานเรามีเรื่องของโดเจนะไอ้ Department of Efficiency ละวันนี้เนี่ยมาดูฝั่งการเมืองกันบ้างฝั่งการเมืองเนี่ยมีรัฐเพนซิลเวเนียนะซึ่งรัฐนี้เนี่ยเขามีทำข้อเสนอว่าจะเอาบิตคอยน์เนี่ยมาเป็นรีเซิร์ฟตัวข้อเสนอผ่านแล้วแต่เขาต้องไปยื่นเข้าสภาก่อนรอบก่อนตอนที่เป็นของทางฝั่งไบเดนอ่ะไม่ผ่านโดนตีตกนะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเป็นทางฝั่งคุณทรัมป์เนี่ยตลาดมองว่าคราวนี้บางทีเกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิวทางฝั่งคุณทรัมป์เนี่ยคนที่เก่งว่าจะมานั่งคอมเมอร์สคนต่อไปเนี่ยค่อนข้างโปรบิตคอยน์นะเดี๋ยวเป็นสไลด์หน้าถัดมาเลยครับนะอันนี้คือคนที่เสนอร่างกฎหมายนะฮะก็สนับสนุนว่าโอเคอยากตั้งให้ตัวบิตคอยน์เนี่ยมาเป็นรีเซิร์ฟนะแต่ว่าพอจะตั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องมีการสำรองเยอะเราเนี่ยมองว่าใน100วันแรกเนี่ยเขาบอกเขาเชื่อว่าจะตั้งให้เสร็จได้ภายใน100วันแรกนะโอเคขั้นต่อมานะครับอันนี้ก็มาดูฝั่งทางเว็บพนันนะ Polymarket ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เขาเก่งกันว่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 37% ว่าจะสามารถเอา Bitcoin มาเป็นรีเซิร์ฟได้สำเร็จภายใน100วันแรกนะภายใน100วันแรกนี่ว่าเอ๊ะถ้ามันขยายไทม์เฟรมมากกว่านี้โอกาสจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องบอกว่าทำไมคนถึงมองกันอย่างนั้นนะครับจะขอข้ามอีกหน้านึงก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาหน้านี้นะต้องบอกคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยคุณ Howard Lutnick เนี่ยเป็น CEO ของบริษัทชื่อว่า Candlefriskard แต่ประเด็นของคนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่เก่งว่าจะมานั่งเป็นเขาเรียกว่าฝั่ง Commerce Secretary of Commerce โปร Bitcoin คนที่มองว่าสงสัยถ้าคนนี้เข้ามาเนี่ยแล้วทำเองเขาก็กินแบบรวบทุกสภาโอกาสที่คนนี้จะเข้ามาแล้วโปรบิตคอยจริงโอกาสมันก็สูงตลาดเลยเก่งกันนะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปหน้าตะกี้ก่อนนะครับหน้านี้เนี่ยคือจะบอกว่าประเทศไหนตอนนี้รัฐบาลที่ไหนถือบิตคอยกันอยู่บ้างนะเห็นว่าเฮ้ยสหรัฐกับจีนเขาถือเยอะจังนี่ต้องบอกว่ายึดมาจากธุรกิจผิดกฎหมายนะเขาไม่ได้ซื้อเก็บไว้เขายึดจากธุรกิจผิดกฎหมายที่ซื้อแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยคือเอลซัลวาดอร์แต่เอลซัลวาดอร์เนี่ยสัดส่วนไม่เยอะนะเอลซัลวาดอร์เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าดังมากปีที่ผ่านมาเพราะว่าเขา legalize bitcoin แต่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดทางคุณทรัมป์มาจริงเนี่ยตอนนี้สเกลมันใหญ่คนก็เลยเก่งกันเยอะนะ bitcoin ก็เลยขึ้นมาเร็วมากตั้งแต่ที่โพลคุณทรัมป์เนี่ยคะแนนนำแล้วยิ่งพอทรัมป์ชนะปุ๊บเนี่ย bitcoin นี่เลยขึ้นแบบทูเดอะมูนของจริง new high ต่อเนื่องนะครับนี่เอลซัลวาดอร์นี่เดือนเดียวนี่ก็รวยขึ้นเกิน 50% เยอะมากนะโอเคนะครับแล้วก็ตัวของฟันโฟเนี่ยเดือนก็ยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คือตัวของคริปโต ETF นะฮะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยฟันโฟเป็นบวกมาตลอดนะทีนี้มาถึงตัวกองทุนแนะนำกันบ้างนะครับกองทุนแนะนำเนี่ยเรามีมา2กองแรกเนี่ยคือค่อนข้างเป็นบิตคอยจ๋าๆนะอันนี้เป็นแบบไฮเบต้าเลยคือเหวี่ยงแรงนะฮะคือตัวของกองทุนเปิด Asset Plus Digital Blockchain นะฮะ ASP DigiBlock อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองของ Thai Asset Plusความเสี่ยง6นะฮะถามว่ากองทุนนี้เนี่ยเขาไปลงในอะไรนะครับอันนี้เขาไปลงในสารพัด ETF เลยแต่ใน ETF พวกนั้นเนี่ยเขาไปลงทุนต่อเป็นทั้งพวกของตัวที่ทำตัวเหมืองบิตคอยอุปกรณ์ทำเหมืองหรือว่าตัวอย่างผู้ผลิตการ์ดจอตัวของบริษัทที่มีการโฮลดิ้งตัวของคริปโตเยอะๆดังนั้นก็คือเหมือนเป็นกลุ่มตัวแทนของบริษัทที่ถือบิตคอยนะอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบโลเบต้าหน่อยหนึ่งอันนี้คือตัวของกองทุนเปิด Tisco Next Generation Internet นะหรือว่าตัว T Next Gen อันนี้เนี่ยลงทุนกองแม่คือตัวของ Ark next generation internet ETF Ark เราอยู่นะฮะโอเคกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัว Ark เนี่ยเขาเปิดกองทุนมาถือคริปโตของเขาเองเลยนะแล้วเขาก็ถือให้มันตามกฎเกณฑ์ของทางกลตสหรัฐแล้วเขาก็มีการโอเคลงทุนตามสัดส่วนมีการกระจายไปยัง Tesla บ้างลงไปยังธุรกิจอื่นที่เป็นเรียกว่า next generation internetนะครับ นะก็มองว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกแล้วสำหรับคนสนใจคริปโตแต่กระจายออกมาบ้างโลเบต้ากว่าตัวของดิจิบล็อกนิดนึงนะแต่โดยรวมเนี่ยสัดส่วน exposure ต่อคริปโตค่อนข้างสูงนะฮะแต่ถามว่าวิวส่วนตัวเราเป็นเชิง fundamental เนี่ยเราก็ไม่ได้แบบบูบิตคอยมากนะแต่สำหรับใครเป็นสายเก่งกำไรเป็นสายเทคนิคอะไรพวกนี้เนี่ยเชื่อตามเรียกว่าหลายๆซอสว่าคริปโตมีโอกาสรับความนิยมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มี2กองนี้ที่เรามองว่าได้ประโยชน์โอเคก็เป็นทางเลือกเนาะใช่ครับนี่ก็กำลังฮิตกันก็อาจจะลองดูเป็นเทรดดิ้งหรือเป็นยังไงก็ลองดูกันได้เก่งกำไรอย่างระมัดระวังโอเคแต่ขอบคุณเต้ครับครับผมสวัสดีครับ